มาดูที่ลพบุรีหน่อยเมื่อวานดีเดย์ทำกรงจับลิงครั้งแรกใช่ไม่ได้ตามเป้านะตั้งเป้าไว้30ตัวแต่จับได้ประมาณ27ตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเพื่อที่จะนำลิงที่จับได้เหล่านี้นะคะไปบ้านใหม่ค่ะอนุบาลลิงลพบุรีแต่คุณผู้ชมรู้ไหมลิงมันฉลาดมันรู้เบาะแสว่าเจ้าหน้าที่ขนกรงมาให้พวกเราอย่าเข้ากรงกันเด็ดขาดมันส่งเสียงกันเจ๊ก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 มันบอกกันอะจริง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 เจ้าหน้าที่บอกดีเดย์เมื่อวาน27ตัวเดี๋ยวจะทดสอบไปจับในกรงใหญ่บ้านใหม่ที่จะต้องเอาไปให้มันอยู่อ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูภาพนะคะแต่ขอไล่เรียงบรรยากาศเมื่อวานสักนิดนึงนะคะโดยเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกันกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลพบุรีค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีประมาณ50นายนำกรงขนาดใหญ่ตั้งเอาไว้ที่ฟุตบาทหน้าโรงแรมลพบุรีเอเชียริมถนนสรศักดิ์ตำบลท่าหินอำเภอเมืองลพบุรีแล้วก็นำอาหารพวกเงาะของโปรดนะคะถั่วลิสงต้มแกะเปลือกแล้วก็โยนโรยวางใส่กรงล่อมันใช่ไหมล่อมาไหมมาไหมเดี๋ยวให้ดูมีบางตัวก็นะหิวเรียกนกรู้อันนี้คือลิงรู้เนี่ยค่ะแล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนะคะแล้วก็โอทางเจ้าหน้าที่ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่านะคะก็มาร่วมสังเกตการด้วยโดยพบว่าฝูงลิงเนี่ยค่ะปกติมันเยอะนะแต่พอเจ้าหน้าที่เอากรงมาตั้งเตรียมจับเนี่ยมันน้อยผิดปกติค่ะเมื่อวานมากันน้อยเหมือนมันรู้เบาะแสแต่ก็ยังพอมีลิงประมาณ30ตัวนั่งรอหาอาหารซึ่งหลังจากที่นำอาหารไปโรยเอาไว้ในกรงปรากฏว่ามีลิงเข้าไปหยิบค่ะแล้วก็รีบวิ่งเข้ามานั่งกินกินแต่หยิบแล้วก็กินนอกกรงอ่ะพี่โจมันฉลาดมากเนี่ยๆๆดูแต่มันออกไปไม่ได้หรอกมันมีกับดักแต่บางตัวไวค่ะวิ่งออกมาทันคุณผู้ชมแต่ลิงตัวใหญ่นะคะหัวโจกมันมีฉายาว่าไอ้ฉกมันเข้าไปนั่งกินในกรงใหญ่เพียงตัวเดียวโดยไม่ยอมให้ตัวอื่นๆเข้าไปกินอาหารด้วยซึ่งมันคอยจะไล่ตัวอื่นออกไปเพราะคือไอ้เจ้าหัวโจกเนี่ยค่ะคือมันเหมือนกับทำให้รู้อะว่าอย่ามานะอย่ามานะนี่คุณผู้ชมจะเห็นบรรยากาศนะคะเมื่อวานนี้เห็นบอกว่ามีอุปสรรคในการจับลิงเพราะเจ้าหน้าที่เขาตั้งเป้าว่าจะต้องจับได้ครั้งละ 4-5 ตัวเจ้าหน้าที่ต้องใช้กรงขนาดเล็กมาวางเสริมพร้อมกับเอาข้าวโพดค่ะมาแขวนเอาไว้ทำให้ไอ้ฉกหัวโจกเนี่ยค่ะเปลี่ยนใจเข้าไปกินแล้วก็ถูกจับในที่สุดทีนี้จากนั้นเจ้าหน้าที่นะคะก็หิ้วกรงนำไอ้ฉกหัวโจกตัวนี้ค่ะไปแยกไว้ที่รถกระบะของกรมอุทยานทำให้พักพวกลิงส่งเสียงส่งสัญญาณให้ลูกพี่เราไปแล้วอ่ะลูกพี่เราโดนจับไปไหนอ่ะมันคงโวยวายกันตามประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมดูภาพเห็นปฏิกิริยามันใช่ไหมคะนี่คือหัวโจกค่ะนี่แม่โดนจับไปซะแล้วเอาเป็นว่าล่าสุดเช้าวันนี้เลยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะรองผู้ราชการจังหวัดลพบุรีค่ะพร้อมด้วยส.ส.เขต1ลพบุรีของพรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็สัตวแพทย์ในพื้นที่แล้วก็เป็นหัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่าของกรมอุทยานเขาได้ร่วมกันปล่อยลิงที่จับเมื่อวานทั้งหมด27ตัวค่ะตอนแรกเขาพักค้างคืนเอาไว้ก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวจะทดสอบไปใส่ในกรงลิงใหญ่ที่เตรียมเอาไว้เดี๋ยวจะได้เห็นภาพเขาทำดีนะพี่โจจะเห็นภาพแล้วอ่ะเป็นกรงใหญ่แบบนี้และให้มันได้ผ่านผลมีล้อยางแต่ไม่รู้มันจะชอบหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ต้องทดลองให้มันอยู่ค่ะนี่แล้วมันมีกรงใหญ่แบบเขาเรียกว่าเป็นศูนย์ลิงเลยใช่เขาบอกจะมีกิจกรรมให้ลิงด้วยนะจะมีกิจกรรมให้มันไม่เบื่อไม่เครียดไม่เบื่อออกกำลังกายคือลิงผมก็ยังคิดภาพไม่ออกว่าจะให้ลิงออกกำลังกายยังไงนั่นน่ะสิแต่ไอ้ล็อต27ตัวที่จับได้เมื่อวานนี้จะมาอยู่ในกรงใหญ่นี้ที่จะเตรียมอนุบาลและจะดูพฤติกรรมมัน7วันนะคะก่อนที่จะมีการจับล็อตใหญ่อีกครั้งหนึ่ง300ตัวค่ะครับก็ต้องดูแหละว่าหลังจากนี้เนี่ยเมืองลพบุรีจะเป็นอย่างไรที่ผ่านมาเราเห็นใจแล้วฮะว่านักท่องเที่ยวก็หดหายด้วยความกลัวคนอยู่แถวนั้นบ้านเมืองแทบจะร้างอ่ะคุณจริงเขาจะมีบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ทำความสะอาดหมดเลยหลังเมืองเราอาจจะได้เห็นลพบุรีโฉมใหม่รอตามจากข่าวใหญ่เดี๋ยวเอาไว้เอามาอวดใช่นะเผื่อเขาจะชาวบ้านได้มีความสุขมีอะไรกันบ้างใช่ค่ะนะครับโอ้โหดูเจ้าบางตัวยังตื่นที่อยู่เลยไม่ใช่บ้านฉันนะที่นี่ที่ไหนอย่างเงี้ยครับเออ